พวกเราสนใจการปฏิบัติดีมากที่สนใจแต่ว่าการจะปฏิบัติธรรมเราก็ต้องรู้ว่าเราจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรต้องรู้ชัดระหว่างทำไม่หลงไม่เผลอไปนี้เรียกว่าสัมปชัญญะตัวปัญญาในการปฏิบัติธรรมใดๆต้องประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญากำกับไว้เสมอถ้าเราปฏิบัติเราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรเพื่ออะไรทำอย่างไรเนี่ยนะเราจะพลาดง่ายการปฏิบัติมีสองงานสมถะกับวิปัสสนามีสองงานถ้าเราจะทำสมถะเราก็ต้องรู้ว่าที่เราทำนี้เป็นสมถะถ้าเราจะทำวิปัสสนาก็ต้องรู้ว่าที่ทำนี้เป็นวิปัสสนาทำเพื่ออะไรสมถะเนี่ยทำเพื่อให้จิตสงบให้จิตสบายให้จิตดีจิตไม่ดีทำให้ดีจิตไม่สุขทำให้สุขจิตไม่สงบทำให้สงบต้องทำขึ้นมาวิปัสสนาไม่ได้ฝึกเพื่อเอาสุขเอาดีเอาสบายเอาอะไรต่างๆเหล่านี้วิปัสสนานั้นฝึกเพื่อเอาความจริงเท่านั้นเองฝึกเพื่อเอาสัมมาทิฏฐิฝึกเพื่อให้เห็นความจริงความจริงของอะไรความจริงของกายกับใจกายกับใจนี่แหละที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าตัวทุกข์ขันธ์ห้าคือตัวทุกข์กายกับใจคือตัวทุกข์ทุกข์ต้องรู้นะงั้นหน้าที่ของพวกเราที่เราทำวิปัสสนาเนี่ยเพื่อจะมารู้กายรู้ใจจนกระทั่งรู้ความจริงของกายของใจการรู้ความจริงนั่นแหละคือตัวปัญญาสิ่งที่เราต้องการจากการทำวิปัสสนาคือปัญญาปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจว่าอะไรว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราถ้าเมื่อไรเรามีปัญญาเห็นว่ากายกับใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราจิตจะปล่อยวางจิตจะวางกายวางใจลงไปคนที่เริ่มต้นหัดดูกายดูใจมากๆวันหนึ่งเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรานะเป็นเพียงธาตุเป็นขันธ์เป็นส่วนหนึ่งของโลกไม่ใช่ของเราเห็นว่าตัวเราที่แท้จริงไม่มีอันนี้จะได้พระโสดาบันนะถ้าเฝ้ารู้กายรู้ใจต่อไปจนปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้เขาเรียกว่าพระอรหันต์แล้วพระอรหันต์ไม่ใช่คนที่สามารถฝึกจิตให้ดีถาวรให้สุขถาวรให้สงบถาวรได้เพราะท่านไม่ได้มุ่งเอาสิ่งเหล่านั้นความสุขความสงบความดีอะไรทั้งหลายเป็นเรื่องของโลกแต่พระอรหันต์คือท่านที่รู้ความจริงของกายของใจจนหมดความยึดถือกายยึดถือใจความพ้นทุกข์ที่แท้จริงอยู่ตรงที่ปล่อยวางได้หมดความยึดถือในวิปัสสนาเนี่ยเราต้องคอยเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตัวเองจนกระทั่งเข้าใจความเป็นจริงนี่การเรียนรู้กายเรียนรู้ใจเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนบทเรียนไว้สามบทก่อนที่จะมาถึงขั้นเจริญปัญญารู้กายรู้ใจนะท่านสอนไตรสิกขานะอันแรกเลยเรื่องศีลศีลสิกขาอันที่สองชื่อจิตตสิกขาอันที่สามคือปัญญาสิกขามารู้กายรู้ใจถ้าเราเรียนไม่ครบเนี่ยจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะพวกเราส่วนมากเราคิดว่าเราไปขอศีลมาจากพระเราก็เรียกว่าเรียนศีลสิกขาจบแล้วมันไม่ตื้นขนาดนั้นศีลที่จำเป็นสำหรับนักปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ศีลห้าศีลแปดไม่ใช่ศีลสิบไม่ใช่ศีล227ศีลที่จำเป็นกับนักปฏิบัติเนี่ยเรียกว่าอินทรียสังวรศีลอินทรียสังวรมีลักษณะยังไงหมายความว่าเมื่อตามองเห็นรูปตามองเห็นอะไรก็ตามความยินดียินร้ายมันเกิดขึ้นที่จิตหน้าที่ของเรามีสติรู้ทันกระทั่งศีลยังต้องอาศัยสติเลยนะสตินี่สำคัญจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเลยในกุศลทั้งหลายจะต้องประกอบด้วยศีลสติเสมอในศีลก็ต้องมีสติในสมาธิก็ต้องมีสติในปัญญาก็ต้องมีสตินะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติอยู่เช่นตาเรามองเห็นอย่างคุณโน้ตนะมีภรรยาแล้วเกิดเห็นสาวสวยจิตเกิดราคะมีสติรู้ว่าราคะเกิดขึ้นมาราคะนั้นจะครอบงำจิตไม่ได้รับรองว่าจะไม่ผิดศีลข้อ3นะแล้วก็ไม่ผิดศีลข้อ4ไม่ไปหลอกสาวนะศีลมันเกิดเองนะเราเดินเดินอยู่เห็นคนเขาทำโทรศัพท์มือถือตกแหมรุ่นนี้อยากได้พอดีเลยมันเห็นใจที่มีความโลภขึ้นมาอยากได้นะสติรู้ทันใจที่อยากได้รู้ทันโลภะโลภะจะดับทันทีโลภะครอบงำจิตไม่ได้รับรองไม่หยิบของเขามานะถึงเจ้าของไม่เห็นก็ไม่หยิบนะคนมาด่าเราเราโกรธ
สติระลึกรู้ความโกรธที่เกิดขึ้นความโกรธครอบงำจิตไม่ได้รับรองว่าไม่ด่าเขาไม่ตีเขาไม่ต่อยเขาไม่ทำร้ายเขาไม่ฆ่าเขานี่ศีลจะเกิดขึ้นเพราะความมีสติรู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตในใจของเราเพราะฉะนั้นอินทรียสังวรศีลเนี่ยท่านสอนไม่เป็นหลักสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อตาเห็นรูปความยินดียินร้ายเกิดที่จิตให้มีสติรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันกิเลสจะครอบงำจิตจิตจะเสียความเป็นปกติไปนะกลายเป็นจิตไม่มีศีลจิตผิดปกติจิตที่ขาดศีลคือจิตผิดปกติถูกกิเลสครอบงำนี่ศีลชนิดนี้จำเป็นกับนักปฏิบัติหูได้ยินเสียงเช่นได้ยินเขาชมใจเราพองเลยรู้ว่าใจมันพองรู้ทันมันนะเราก็ไม่หลงระเริงไปกับคำชมนั้นถูกเขาด่าใจมันเดือดขึ้นมาเราเห็นใจที่เดือดใจเราก็ไม่ยินร้ายกับคนนั้นใจจะเป็นกลางนั่งคนเดียวก็นั่งคิดไปคิดเรื่องดีบ้างคิดเรื่องร้ายร้ายบ้างคิดบางเรื่องเกิดกุศลคิดบางเรื่องเกิดอกุศลมีสติรู้ทันอีกนะอะไรๆก็ครอบงำจิตไม่ได้จิตใจก็เป็นปกตินี่เรียกว่าจิตเรามีศีลต่อไปเราก็เรียนบทเรียนที่สองนะชื่อว่าจิตตสิกขาบทเรียนนี้อาภัพที่สุดนะพวกหนึ่งก็จะนั่งแต่สมาธิคิดว่านั่งสมาธิไปเรื่อยๆเคลิ้มๆไปเรื่อยๆเรียกว่าจิตตสิกขาไม่ใช่นะจิตตสิกขาคือการเรียนรู้เรื่องจิตว่าจิตชนิดใดเป็นกุศลชนิดใดเป็นอกุศลจิตชนิดใดไว้ทำสมถะจิตชนิดไหนไว้ทำวิปัสสนาจิตชนิดไหนใช้ไม่ได้เลยนะเราต้องเรียนรู้ลักษณะของจิตแต่ละอย่างแต่ละอย่างวิธีเรียนก็มีสองอย่างอย่างหนึ่งเรียนจากตำรานะพวกที่เขาเรียนอภิธรรมเนี่ยก็จะเรียนสภาวะธรรม72ชนิดนะใน72นั้นมีจิตอยู่หนึ่งนะเรียนเรื่องจิตนะจิตจะแจกแจงออกไปได้อีกนะเยอะแยะนะ80กว่าดวงเราไม่มีมีไม่ครบหรอกนี่เรียนอย่างนั้นก็เรียนลำบากนิดนึงมีอีกวิธีหนึ่งก็เรียนอย่างง่ายๆเรียนโดยการตามรู้ของจริงไปเลยนะของจริงๆไปทีแรกเรารู้หลักสักนิดนึงก่อนว่าจิตยังไงเป็นกุศลชนิดไหนเป็นอกุศลอันนี้ต้องอาศัยปริยัตินิดนึงอาศัยครูบาอาจารย์สอนไม่งั้นเราจะไม่รู้จักบางทีเราไปสร้างจิตอกุศลขึ้นมานักปฏิบัติชอบไปสร้างอกุศลจิตขึ้นมานะเนี่ยเป็นเรื่องอัศจรรย์หรืออีกพวกหนึ่งไม่รู้จักสมถะกับวิปัสสนาอยากทำวิปัสสนานะแต่ไปหลงทำสมถะอันนี้เยอะที่สุดเลยเยอะที่สุดเลยมีในทุกค่ายทุกสำนักมีหมดนะเหมือนกันหมดอ่ะเวลาถูกก็ถูกอย่างเดียวกันผิดก็ผิดเหมือนกันนะงั้นวิธีใดวิธีปฏิบัติอันใดหนึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันนะถ้าถูกหลักไม่ได้ว่าสำนักใดดีกว่าสำนักใดเหมือนกันนะถ้าเราเรียนให้รู้หลักแล้วก็การปฏิบัติจะไม่ยากถ้าไม่รู้หลักไม่รู้เรื่องจิตเรื่องใจตัวเองนะการปฏิบัติจะยากที่สุดเลยเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรอันแรกเลยเราต้องรู้จักก่อนว่าจิตยังไงเป็นกุศลจิตยังไงเป็นอกุศลจิตที่เป็นกุศลเนี่ยนะไม่ถูกราคะโทสะโมหะครอบงำเพราะฉะนั้นขณะใดจิตมีราคะมีโทสะขณะใดจิตหลงไปเผลอไปจิตนั้นเป็นอกุศลแน่นอนอย่างนี้ดูง่ายแต่ว่าจิตบางอย่างเนี่ยดูไม่ออกว่ามีราคะโทสะโมหะหรือเปล่ามันเป็นอกุศลที่ละเอียดเราก็สังเกตเอานะมีองค์ประกอบอื่นจิตที่เป็นกุศลจริงๆจะต้องมีละหูตามีความเบานะถ้าเมื่อไรเราปฏิบัติแล้วจิตเราหนักๆขึ้นมาต้องรู้นะทำผิดแน่นอนอกุศลเกิดขึ้นแทนกุศลละนะเวลาลงมือปฏิบัติบางคนหนักอึดเลยนะหนักเหมือนแบบภูเขาขึ้นครกไม่ใช่แบกครกขึ้นภูเขาแล้วนะมันหนักขึ้นมาถ้ามันหนักขึ้นมาแสดงว่าทำผิดแน่นอนจิตที่เป็นกุศลเบานะจิตที่เป็นกุศลนุ่มนวลมีมุทุตานุ่มนวลอ่อนโยนถ้าเราปฏิบัติแล้วจิตเราแข็งหลวงพ่อทำหน้าให้ดูนะจิตแข็งๆใจมันจะแข็งๆทื่อๆอย่างนี้นี่อกุศลนะต้องระมัดระวังจิตที่เป็นกุศลนุ่มนวลจิตที่เป็นกุศลมีปาคุณตาคล่องแคล่วว่องไวถ้าซึมๆอย่างนี้อกุศลนะทื่อทั้งวันอย่างนี้นะอกุศลนะต้องระมัดระวังนะงั้นเวลาที่ปฏิบัติรู้สึกไหมพอจงใจทำเมื่อไหร่นะจะหนักๆแน่นๆแข็งๆซึมๆทื่อๆขึ้นมาเพราะอะไรเพราะโลภะมันเกิดอยากปฏิบัตินี่อกุศลนะโลภะเกิด
พออยากปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติตามความอยากในขณะนั้นความอยากยังครอบงำจิตอยู่เพราะกิเลสในอภิธรรมท่านสอนกิเลสเป็นสหชาตปัจจัยของกรรมกิเลสเกิดร่วมกับกรรมนั่นเองกิเลสทำให้เกิดการกระทำกรรมนะแต่เกิดด้วยกันงั้นอย่างเราอยากปฏิบัติปุ๊บลงมือปฏิบัติปั๊บเนี่ยในขณะนั้นความอยากปฏิบัติยังครอบงำจิตอยู่จิตดวงนั้นเป็นอกุศลจิตหนักๆแน่นๆแข็งๆซึมๆทื่อๆขึ้นมาเลยนะแล้วสติตัวจริงเกิดได้ไหมไม่มีทางเกิดเลยเพราะขณะนั้นพื้นที่นี้กลายเป็นพื้นที่ของกิเลสไปแล้วสติจะเกิดร่วมกับกิเลสไม่ได้เด็ดขาดเลยนะมีอันหนึ่งต้องไม่มีอีกอันหนึ่งนะงั้นถ้าเราปฏิบัติไปใจแข็งทื่อขึ้นมานะเกิดจากโลภะนะมีโลภะมูลจิตอยากปฏิบัตินี่พอใจแข็งทื่อขึ้นมาแล้วเกิดโทสะมูลจิตใหม่อยากหายไม่ชอบมาละแข็งๆอึดอัดไม่ชอบอยากจะดีอยากจะสุขอยากจะสบายนี่กิเลสล้วนๆเลยนะเพราะเราต้องเรียนให้รู้จักลักษณะของจิตชนิดใดเป็นกุศลชนิดใดเป็นอกุศลหลวงพ่อพูดตรงไปตรงมานะนักปฏิบัติเกือบทั้งหมดแหละหลงสร้างอกุศลอยู่อยากได้กุศลนะแต่หลงสร้างอกุศลเนี่ยจิตจะแข็งๆทื่อๆหนักๆแน่นๆนะอึดอัดราคะแทรกบ้างโทสะแทรกบ้างแต่ที่ยืนพื้นคือโมหะแทรกอยู่ตลอดเลยไม่เคยเห็นเพราะไม่รู้สภาวะตรงความเป็นจริงนั่นแหละโมหะมันบังอยู่หรืออย่างบางทีเราปฏิบัตินะพอเราเพ่งมากๆเรากำหนดมากๆใจเราจะซึมนะใจเราจะนิ่งๆบางทีก็เกิดความนุ่มนวลขึ้นมาได้เกิดความสว่างเกิดความนุ่มนวล นะแต่จิตของเราเนี่ยหลงเข้าไปยึดถือความสุขความสงบที่เกิดจากการปฏิบัติแล้วนักปฏิบัติจะมีอีกประเภทหนึ่งที่เพ่งมากๆกำหนดมากๆเนี่ยจะรู้สึกว่าจิตเบาๆจิตเบาๆจิตสบายนะจิตมีความสุขรู้สึกสว่างสวัยแต่สังเกตให้ดีมันจะนิ่งๆอยู่นิดนึงมันจะผิดธรรมดาอยู่นิดนึงแท้จริงจิตที่ดีที่สุดสำหรับการปฏิบัติก็คือจิตธรรมดาของมนุษย์นั่นเองจิตปกติของมนุษย์นั่นแหละมนุษย์ผู้มีใจสูงมนุษย์คือผู้ที่มีใจสูงมีใจที่พร้อมกับจะรองรับธรรมะได้แต่พวกเรานักปฏิบัติส่วนหนึ่งเนี่ยพอปฏิบัติแล้วเพ่งเอากำหนดเอากำหนดเอาเราสูญเสียจิตของมนุษย์กลายเป็นจิตของพรหมขึ้นมาแทนจิตของพรหมเนี่ยจะนุ่มนวล นะเบิกบานนุ่มนวลมีความสุขแต่มันเยิ้มๆอยู่นิดนึงมันจะเยิ้มๆมีความสุขนะเนี่ยจะหลวงพ่อทำให้ดูนะถ้าใครดูเป็นนะจะนุ่มนวล นะมีความสุขราคะแทรกอยู่ไม่เห็นดูออกใช่ไหมชาวเชียงใหม่พวกนี้ได้ทิพยจักษุดูออกงั้นนักปฏิบัติจำนวนมากเลยพวกหนึ่งทำไปแล้วเกิดอกุศลเครียดจัดแข็งแข็งหนักหนักแน่นแน่นพวกหนึ่งทำไปแล้วเคลิบเคลิ้มมีความสุขเพลิดเพลินตัวนี้ไม่ใช่อกุศลละเป็นกุศลเป็นโลกียกุศลตัวนี้แหละขวางการเดินมรรคผลนิพพานในขั้นละเอียดต่อไปงั้นต้องระมัดระวังนิดนึงบางคนฝึกมากๆนะจิตใจจะนุ่มเลยนุ่มผิดความเป็นจริงเข้าใจไหมนุ่มทั้งวันทั้งคืน3วัน3คืนก็นุ่มอยู่อย่างนั้นแหละนักปฏิบัติจำนวนมากเป็นอย่างนี้ราคะแทรกแล้วโมหะแทรกแล้วไม่เห็นอีกแล้วส่วนในพวกที่กำหนดเอาเริ่มต้นมือใหม่ๆนี่นะโมหะกับโทสะแทรกพอกำหนดได้ที่เพ่งได้ที่โมหะกับราคะแทรกต้องเรียนนะต้องเรียนจนเรารู้จักลักษณะของจิตเราจะได้เดินไม่พลาดถัดจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีจิตที่เป็นกลางได้จิตที่ผิดมี2ตัวจิตที่บังคับไว้อันหนึ่งนะบังคับไว้จนบังคับแบบหยาบหยาบแข็งแข็งหรือบังคับจนมันนวลนุ่มไปหมดนี่ก็แบบหนึ่งแล้วตัวนี้ขวางการเจริญวิปัสสนาอีกตัวหนึ่งก็คือจิตหลงตามกิเลสเตลิดเปิดเปิงไปสองตัวนี้ขวางการปฏิบัติอันหนึ่งเรียกว่าอัตตากิลมัฏฐานุโยกบังคับตัวเองอันหนึ่งเรียกกามสุขาริกานุโยกตามใจกิเลสไปละตอบสนองกิเลสไปแต่ถ้าเมื่อไรสติตัวจริงเกิดนะค่อยๆเรียนนะเรียนจนสติตัวจริงเกิดสติเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้สติไม่ได้เกิดจากการกำหนดสติไม่ได้เกิดจากการเพ่งสติไม่ได้เกิดจากการสั่งให้เกิดนะพระพิธรรมสอนชัดๆเลยสติมีการจำสภาวะธรรมได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้เกิดงั้นที่เรามาทำสติปัฏฐาน4นะเบื้องต้นเนี่ยทำไปเพื่อให้มีสตินั่นเองเราหัดรู้กายจนเรารู้สภาวะของรูป
หัดรู้เวทนาจนรู้สภาวะของเวทนาหัดรู้จิตจนรู้สภาวะของจิตเมื่อรู้แล้วเนี่ยนะสติจะเกิดเองนะเช่นเราหัดถ้ามาอยู่ที่หลวงพ่อเนี่ยส่วนมากหลวงพ่อชอบให้หัดดูนามธรรมเพราะพวกเราส่วนใหญ่เป็นคนเมืองอาชีพหลักของพวกเราคือคิดคิดลูกเดียวส่วนใหญ่ทำงานที่ต้องคิด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 ทั้งวันนะพวกคิดมากเหมาะกับการดูจิตพวกโลภมากรักสุขรักสบายรักสวยรักงามเหมาะกับการดูกายนะนี่พวกเรารู้สึกไหมอยู่ๆเราก็อยากจะเข้าสำนักไหนเราก็เข้าเราไม่ได้รู้ว่าจริตของเราเป็นยังไงเพื่อนเราเข้าสำนักไหนเราก็ตามไปเข้าด้วยสำนักไหนคนเยอะเราก็ตามไปด้วยน่าจะดีอาจจะดีนะครูบาอาจารย์อาจจะเก่งแต่จริตถ้าไม่ตรงกับเราแล้วเราไปเรียนแบบเขามาเนี่ยไม่ได้ผลหรอกงั้นทำกรรมฐานต้องดูตัวเองก่อนวิเคราะห์ตัวเองให้ออกจริตจิตใจของเราเป็นยังไงถ้าเราเป็นพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามรักความสงบวันๆไม่อยากยุ่งกับใครพวกนี้ต้องดูกายเพราะกายเนี่ยมันจะให้เห็นง่ายไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามส่วนพวกชอบคิดมากจิตใจวักแวกวักแวกเนี่ยให้ดูจิตเอาดูจิตไปเลยพวกคิดมากนี่จริตคนมีสองอย่างที่ใช้ทำวิปัสสนาตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตก็มีดูกายกับดูจิตส่วนเวทนากับธรรมนี่ยังไม่แนะนำเวทนากับธรรมนี่เป็นกรรมฐานที่เหมาะกับผู้มีปัญญากล้าพวกเรายังไม่ถึงขนาดที่เรียกว่ามีปัญญากล้าเราก็ดูกายดูจิตเป็นของดูง่ายเป็นพื้นแต่ดูกายมีเงื่อนไขกายานุปัสสนาเหมาะกับสมถญาณิกเหมาะกับคนเล่นฌานถ้าทำฌานไม่เป็นไปดูกายนะจะหลงถลำลงไปแช่อยู่ที่กายเลยเช่นเราดูท้องพองยุบนะจิตจะไหลไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ท้องเลยทำอะไรไม่ได้แล้วไปเกาะท้องอยู่นะยกเท้าย่างเท้าจิตจะไปเกาะนิ่งอยู่ที่เท้ารู้ลมหายใจนะจิตจะจมลงเป็นลมหายใจแล้วลืมเนื้อลืมตัวไปเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าใจไม่ตั้งมั่นพอเนี่ยดูกายยากกายานุปัสสนาท่านถึงสอนว่าเหมาะกับสมถญาณิกเหมาะกับคนทำฌานพอเราทำความสงบไปจนถึงฌานที่สองทุติยฌานมันจะเกิดสิ่งหนึ่งที่ครูบาอาจารย์วัดป่าเรียกว่าจิตผู้รู้ขึ้นมาจิตผู้รู้ในภาษาแขกจริงๆตรงกับศัพท์จริงๆคือเอโกทิภาวะเอโกทิภาวะความเป็นหนึ่งจิตหนึ่งจิตที่เป็นหนึ่งจิตที่เป็นหนึ่งครูบาอาจารย์วัดป่าจะเรียกว่าจิตผู้รู้พอเราปฏิบัติไปมันจะมีจิตผู้รู้ตั้งขึ้นมามันจะเห็นเลยกายก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งเวทนาก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งนะความคิดนึกปรุงแต่งกุศลอกุศลก็อันหนึ่งจิตก็อีกอันหนึ่งนี่ใจมันจะตั้งเป็นคนดูอยู่มันจะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูมันอย่างที่นักอภิธรรมชอบสอนกันรูปมันนั่งนะรูปมันนั่งเนี่ยไอ้ที่นั่งเนี่ยคือรูปไอ้ที่รู้คือนามจะสอนอย่างเงี้ยนั่งเป็นรูปรู้เป็นนามยืนเป็นรูปรู้เป็นนามนะหมายถึงว่าในขณะที่เราดูรูปเนี่ยใจเราไม่ถลำลงไปอยู่ในรูปใจเป็นอิสระนะดูอยู่ห่างๆคล้ายๆเราดูคนอื่นเราเห็นร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอนไปใจเป็นคนดูอยู่ห่างๆเราจะเห็นทันทีกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นทันทีนะไม่ต้องคิดเลยกายนี้ไม่ใช่เราทันทีเลยดูออกแล้วใช่ไหมชาวเชียงใหม่กายไม่ใช่เราเยอะแยะนะในห้องนี้มีมากกว่า20คนอีกที่ดูตรงนี้ได้แล้วงั้นที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่รูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเนี่ยถ้าดูกายต้องดูอย่างนี้นะจนวันนึงเห็นเลยกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลากายนี้เคลื่อนไหวเพราะจิตสั่งให้เคลื่อนไหวจะรู้จะเห็นความเป็นจริงของกายขึ้นมาส่วนการดูจิตเนี่ยง่ายกว่านั้นดูจิตเนี่ยเราดูสองอย่างอันหนึ่งเราดูตัวจิตตรงๆไม่ได้เราดูความรู้สึกไปก่อนเรียกว่าดูเจตสิกดูจิตไม่ได้ก็ดูเจตสิกเพราะจิตเนี่ยไม่มีอะไรให้ดูสิ่งที่เป็นรูปร่างของจิตขึ้นมาให้ดูเนี่ยที่เรียกว่านามกายจริงๆแล้วก็คือเวทนากับสัญญาสังขารอะไรเนี่ยสังขารเนี่ยตัวนามกายงั้นเราอาศัยการรู้สิ่งเหล่านี้ไปก่อนเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดร่วมกับจิตดับพร้อมกับจิตเกิดพร้อมกับจิตคือตัวเจตสิกทั้งหลายเช่นเราจะบอกว่าบางทีจิตเราก็มีกุศลบางทีก็มีอกุศลเรารู้สึกว่าจิตของเราเป็นกุศลจิตเป็นอกุศลจิตโลภจิตโกรธจิตหลงเนี่ยเบื้องต้นจะรู้สึกอย่างนี้ก่อน
แต่ต่อไปพอสติปัญญาแก่รอบขึ้นเราจะเห็นเลยจิตก็อันหนึ่งโลภก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งโกรธก็อันหนึ่งนะจิตก็อันหนึ่งหลงก็อันหนึ่งโคละอันกันเนี่ยจะกระจายสภาวะธรรมออกมันจะขึ้นไปสู่ธรรมานุปัสสนาเราจะเห็นตัวสภาวะธรรมตรงๆแล้วนี่เบื้องต้นยังดูสภาวะธรรมขนาดนั้นไม่ได้ไม่เป็นไรนะหัดรู้ไปหัดรู้ความรู้สึกของเราไปหลวงพ่อขอแนะนำนะพวกเราใครเคยทำกรรมฐานอะไรถ้ากรรมฐานนั้นเนื่องด้วยกายด้วยใจของตนเองทำต่อไปไม่ต้องเลิกนะเรียนที่หลวงพ่อไม่มีรูปแบบสำเร็จรูปหรอกใครถนัดอะไรเอาอันนั้นแต่จับหลักให้ได้เรียนหลักเท่านั้นแหละเรียนหลักให้ถูกแล้วเอาไปสวมลงในรูปแบบของการปฏิบัติที่เราใช้อยู่แล้วไปได้เหมือนกันถ้าผิดหลักนะถึงจะรูปแบบเดินสวยยังไงนะมันก็ไม่เป็นวิปัสสนาหรอกไม่งั้นถ้าเดินสวยๆแล้วบรรลุธรรมนะโยธวาทิตบรรลุแล้วนั่นมันเดินสวย มันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวเลยนะกิริยาท่าทางทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นใครเคยทำกรรมฐานอะไรทำต่อไปนะยกตัวอย่างคนไหนเคยหัดรู้ลมหายใจเข้าออกรู้ต่อไปไม่ต้องเลิกนะถ้ารู้แล้วสบายนะแต่ถ้ารู้แล้วอึดอัดก็แสดงว่าไม่เหมาะไปหาอารมณ์อื่นแทนนะรู้ลมหายใจไปการรู้ลมหายใจเนี่ยจิตจะแยกออกได้4ทางอันที่1รู้ลมหายใจไปแล้วก็เคลิ้มเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวขาดสตินี่ใช้ไม่ได้เลยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดของพวกดูลมหายใจคือพวกที่1นี่นะดูไปแล้วก็เคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวไปนี่ใช้ไม่ได้พวกที่2พอรู้ลมหายใจแล้วจิตจะเคลื่อนเข้าไปแนบอยู่ที่ลมหายใจเอาใครเคยทำลมหายใจยกมือให้หลวงพ่อดูหน่อยลองหายใจนะเราจะค่อยๆสังเกตไปดูที่บ้านก็ได้นะมันเยอะเกินกว่าหลวงพ่อจะไล่จี้ทีละคนไม่ใช่อะไรนึกว่าสักคนสองคนถ้าเรารู้ลมหายใจแล้วเนี่ยสังเกตให้ดีจิตจะถลำลงไปอยู่ที่ลมจิตจะเคลื่อนไปนะจิตไม่ตั้งมั่นจริงหรอกจิตจะไหลหรือบางคนดูท้องพองยุบเนี่ยจิตจะไหลไปอยู่ที่ท้องดูยกเท้าย่างเท้าจิตจะไหลไปอยู่ที่เท้าขยับมือสายหลวงพ่อเทียนขยับมือจิตไหลไปอยู่ในมือรู้อิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนเพ่งมันทั้งตัวเลยคราวนี้ไหลไปเกาะทั้งตัวเลยทำเป็นใช่ไหมง่ายจะตายพวกเนี้ยพวกเพ่งเพ่งเอางั้นอย่างแรกนะอย่างรู้ลมหายใจหรือกรรมฐานอื่นก็เหมือนกันนะรู้ลมหายใจหรือดูท้องพองยุบหรือขยับมือเนี่ยอย่างที่1ทำไปแล้วก็เคลิบเคลิ้มลืมตัวขาดสตินี่ใช้ไม่ได้อย่างที่2จิตถลำเข้าไปเพ่งอยู่ในอารมณ์นั้นเพ่งลมหายใจเพ่งท้องเพ่งเท้าเพ่งมือเพ่งกายทั้งกายนะหรือไปเพ่งจิตก็ได้นะคนดูจิตก็ไม่ได้ดูจริงหรอกไปเพ่งจิตจ้องจ้องจ้องลงไปจิตก็นิ่งๆพวกที่เพ่งมากๆเนี่ยจะเกิดอาการของสมถะนะเช่นขนลุกขนพองตัวลอยตัวเบาตัวโคลงตัวใหญ่นะอาการเหล่านี้เป็นอาการของสมถะหรือพังงะวูบวูบบ้าบ้าไม่ใช่วิปัสสนานะเราไปหลงกันว่าเป็นวิปัสสนาญาณไม่ใช่วิปัสสนาญาณเลยญาณเป็นเรื่องของปัญญาญาณไม่ใช่อาการทางกายญาณะเป็นความอย่างรู้เป็นเรื่องของปัญญาฉะนั้นอย่างเราพงะวูบวูบว่าบ้าผลลุกผลชันนี่เรื่องของสมถะทำไมเรานึกว่าทำวิปัสสนาแล้วกลายเป็นสมถะเพราะเราหลงไปเพ่งนั่นเองนะเช่นเราเพ่งท้องไปเรื่อยๆเราเพ่งลมหายใจไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ตัวลอยตัวเบาตัวโคลงอะไรอย่างนั้นขึ้นมานะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ถามว่าดีไหมดีแต่ดีแบบสมถะนะวันไหนจิตใจของเราว้าวุ่นเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะทำอะไรไม่ไหวแล้วเจริญวิปัสสนาไม่ไหวเราก็ทำสมถะนะคนไหนถนัดดูลมหายใจก็นั่งดูไปให้ใจสบายมีความสุขให้ใจเคล้าเคลียอยู่ที่ลมนะมีความสุขคนไหนดูท้องพองยุบก็ดูไปให้ใจเคล้าอยู่กับท้องมีความสุขเคล็ดลับของสมาธิอยู่ที่ความสุขสมาธิไม่ได้เกิดจากการสั่งให้มันเกิดสมาธิไม่ได้เป็นเหตุให้เกิดความสุขแต่ความสุขเป็นเหตุให้เกิดสมาธินะจำไว้นะเพราะสมาธิพอละเอียดพอลึกขึ้นไปนะมันเป็นอุเบกขามันไม่ได้เป็นความสุขเพราะสมาธิไม่ได้เป็นต้นเหตุให้เกิดความสุขแต่ความสุขต่างหากทำให้เกิดสมาธินะนี่เราจะมีธรรมะที่กลับหัวกลับหางเต็มไปหมดเลยอย่างคนไหนเล่นไพ่มีความสุขเล่นได้โตรุ่งเห็นไหมจิตใจร่างกายตั้งมั่นในการเล่นไพ่เล่นได้โต้รุ่งคนไหนชอบดูบอลนะดึกดื่นเที่ยงคืนดูได้นะตั้งอกตั้งใจดูมีความสุขแล้วถึงทำได้
นั้นความสุขทำให้เกิดสมาธินั้นเราก็ดูกายดูใจนะรู้ลมหายใจรู้ท้องพองยุบอะไรก็ได้ที่ทำแล้วมีความสุขนะทำไปเดี๋ยวเดียวก็จะสงบแต่จะตั้งมั่นขึ้นมาได้พักผ่อนงั้นอย่างที่หนึ่งหลงไปเลยอย่างที่สองไปหลงทำสมถะเข้าไปทำสมถะเพ่งไปเพ่งกายเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องเพ่งจิตเพ่งได้เหมือนกันหมดนะทุกสำนักนะอันที่สามนะเรารู้ลมหายใจหรือรู้ท้องพองยุบหรือขยับไม้ขยับมืออะไรเนี่ยนะเพื่อจะเจริญวิปัสสนาด้วยการรู้กายนี่ก็ทำได้นะอย่างที่สามถ้าหากเราเห็นว่าร่างกายนะมันพองมันยุบเนี่ยใจของเราเป็นคนดูอยู่เห็นไหมต้องมีใจที่เป็นคนดูนะใจตั้งมั่นเราเห็นร่างกายมันพองร่างกายมันยุบเห็นร่างกายนี้หายใจเข้าร่างกายนี้หายใจออกเห็นร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายขยับมือคู่ไหวเหยียดอะไรเงี้ยเห็นร่างกายมันทำใจเป็นแค่คนดูนะมีความรู้สึกเลยรูปเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูไม่ใช่เราแล้วตัวนี้มันเคลื่อนไหวไม่ใช่เราเคลื่อนไหวแล้วนะนี่ไม่ใช่มือแล้วนะนี่ความรู้สึกมันจะไม่รู้สึกว่าเป็นมือมันจะรู้สึกนี่แค่รูปที่เคลื่อนไหวถ้ารู้สึกว่าเป็นรูปที่เคลื่อนไหวเราจะพบสภาวะอันหนึ่งใจเราจะเบาแต่ถ้าเป็นมือเราเคลื่อนไหวนะใจมันจะหนักขึ้นมาแต่ถ้าเมื่อไรเรารู้สึกรูปมันไหวใจเป็นคนรู้นี่ใจจะโล่งขึ้นมาเลยใจมันจะมีสติมันจะตื่นใจมันตื่นตัวขึ้นมาเห็นรูปที่กำลังเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไหมเนี่ยหนักใจมันจะหนักขึ้นมาเพราะอันนี้มันไปทำอย่างที่สองไปเพ่งใส่มือไปเพ่งหลงไปคิดแล้วนะประเภทที่หนึ่งหลงไปเห็นไหมมีแต่หนึ่งกับสองอะอย่างเก่งแค่นี้ไอ้ที่จะขึ้นอย่างที่สามนะเห็นรูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนี่แทบไม่มีแล้วนะถ้ามีก็จะเกิดพระอริยะได้นะอย่างที่สี่นะเราหัดรู้ท้องพองยุบรู้ลมหายใจแล้วหัดสังเกตสภาวะที่เป็นนามธรรมเช่นเราหายใจเข้าหายใจออกจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดหายใจแล้วจิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องจิตไปเพ่งอยู่ที่ลมรู้ว่าจิตไปเพ่งแล้วหายใจแล้วเกิดปีติรู้ว่ามีปีติหายใจแล้วมีความสุขรู้ว่ามีความสุขหายใจแล้วจิตใจวุ่นวายรู้ว่าวุ่นวายนะหรือดูท้องพองยุบแล้วจิตใจว้าวุ่นขึ้นมาก็รู้ว่าว้าวุ่นนะจิตใจเป็นยังไงคอยรู้ไปเรื่อยๆทำกรรมฐานขึ้นมาหนึ่งแล้วคอยรู้สภาวะความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อยๆในที่สุดเราจะจำสภาวะธรรมได้มากมายเราจะจำได้ว่าเผลอไปก็เป็นอย่างนี้เองเพ่งไว้ก็เป็นอย่างนี้นะกุศลอกุศลโลภโกรธหลงเป็นอย่างนี้อย่างนี้พอเราจำได้ต่อไปเราอยู่ในชีวิตประจำวันนี่แหละสติจะเกิดเองนะอันนี้เราสามารถเจริญสติในชีวิตประจำวันได้ทำได้ง่ายพวกที่ดูจิตนะพวกที่ดูกายทำสติในชีวิตประจำวันยากนิดนึงกายมันของหยาบมันดึงดูดความสนใจไปหมดเลยแต่อย่างถ้าเราดูจิตดูใจนี่นะเราเห็นเพื่อนเราเดินมาไม่ได้ตั้งใจจะปฏิบัติเลยเห็นเพื่อนเดินมาพอความดีใจผุดแวบขึ้นมานะสติระลึกได้เลยความดีใจผุดขึ้นมาแล้วก็ปัญญาเห็นเลยมันดับลงไปมีแต่เกิดแล้วก็ดับนะมาคุยกับเพื่อนแหมสนุกมากเลยมันก็รู้สึกสนุกผุดขึ้นมาเห็นนะความสนุกก็เกิดแล้วก็ดับคุยไปคุยมาเพื่อนขัดคอโมโหแล้วเห็นความโมโหผุดขึ้นมานะสติระลึกรู้ความโมโหก็ดับมีแต่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับนะงั้นถ้าเราฝึกอย่างนี้เราจะเจริญสติในชีวิตประจำวันได้นะแต่ถ้าฝึกอย่างที่หนึ่งอยู่ตรงไหนก็ทำได้นะหลงทั้งวันทั้งคืนนี่เรื่องปกติอย่างที่สองเพ่งเอาไว้นี่ก็ควรจะมาเข้าวัดเข้าคอร์สหรือเข้าห้องเรานั่งดูของเราไปเงียบๆนะอย่างที่สองอย่างที่สามอย่างที่สี่อยู่ในชีวิตประจำวันได้นะถ้าอย่างที่สามคือร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูไปเรื่อยๆเห็นเลยตัวที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เราเห็นด้วยใจที่อ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานใจอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ใจหลงไปเบอร์สามไปดูเขาลืมตัวเองรู้สึกไหมใจมันหลงไปใจมันขาดสติหลงนี่มีหกอันนะหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายแล้วก็หลงไปคิดถ้าแถมอีกอันหนึ่งก็หลงทางใจเหมือนกันคือหลงไปปฏิบัติธรรมหลงไปเพ่งหลงไปกำหนดนั้นหลงนี่มีหกอันพอรู้เรื่องไหมฟังกับหลวงพ่อนะต้องแบบมีทุติยัมปีตาติยัมปีถึงจะรู้เรื่องใช่ไหมต้องฟังแล้วฟังอีกฟังครั้งที่หนึ่งที่จะรู้เรื่องเนี่ยมีแต่น้อยครั้งที่สองครั้งที่สามนี่ครั้งที่สามนี่รู้เรื่องนี่มีเยอะ
แต่ฟังต่อเนื่องนะไม่ใช่ปีนี้มาฟังแล้วหายไปสามปีแล้วมาอีกทีมันก็เหมือนเดิมแหละมันลืมไปหมดแล้วนะรู้สึกไหมจิตใจตอนนี้พอหลวงพ่อเปลี่ยนเรื่องคุยไม่ได้คุยธรรมะจิตใจของเราเริ่มเคลื่อนไหวรู้สึกไหมเริ่มวักแวกวักแวกเนี่ยรู้อย่างเนี้ยนะดูไปง่ายจะตายไปไม่เห็นมีอะไรเลยเราไปคิดมากเองว่าธรรมะคือต้องทำอย่างโน้นต้องทำอย่างนี้เหนือธรรมดาเหนือธรรมดามันก็ไม่ได้เห็นธรรมดาสิธรรมะนั่นแหละคือตัวธรรมดาล่ะเราชอบไปทำจนเหนือธรรมดาเราก็ไปเห็นซูเปอร์แมนนะพอเข้าใจไหมนะไม่เข้าใจก็ต้องทนนะหลวงพ่อไม่เก็บค่าฟังนะไม่เรียกร้องอะไรเลยที่จะมาฟังหนังสือก็แจกฟรีนะซีดีก็ให้ฟรีเรียกร้องอย่างเดียวขออย่างเดียวอึดๆเข้าไว้ทนๆเข้าไว้นะขออย่างเดียวเก่งไม่กลัวนะกลัวคนไม่อดทนนะแล้วธรรมะก็ไม่ได้เรียนเพื่อจะเอาความฉลาดรอบรู้ไม่ได้เรียนเอาความสุขอะไรนะเรียนให้เห็นความจริงเท่านั้นไม่ใช่บางคนเรียนแล้วนึกว่าจะต้องรู้พระไตรปิฎกทั้งหมดไม่มีสาวกคนใดรู้พระไตรปิฎกทั้งหมดไม่ใช่พระพุทธเจ้านี่งั้นพวกเราเป็นพวกสาวกทั้งหลายเราก็จะรู้เฉพาะสิ่งที่เราทำมาแต่คล้ายๆเราเดินขึ้นภูเขาระหว่างที่เราเดินขึ้นภูเขาสมมติมีภูเขาลูกหนึ่งเวลาเราจะเดินเราก็จะคอยดูไอ้คนส่วนมากเข้าไปทางไหนเราก็จะตามเข้าไปเดินตามเข้าไปเดินถ้าเดินสูงขึ้นไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็ขึ้นยอดเขาได้เหมือนกันแหละนะเราก็คิดว่าทางนี้ดีที่สุดแต่ถ้าเราขึ้นบนยอดเขาแล้วเราหันไปรอบตัวเราจะรู้เลยทางขึ้นเขานี่มีรอบทิศทางเลยขึ้นทางไหนก็ได้สำนักไหนก็ได้พูดจริงๆแต่หลักให้ถูกก็แล้วกันนะดูท้องพองยุบแล้วก็ดูแล้วเคลิ้มนี่ใช้ไม่ได้ดูแล้วเพ่งได้สมถะดูแล้วเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูได้วิปัสสนาด้วยการดูกายรู้ว่ากายไม่ใช่เราดูท้องพองยุบแล้วเห็นจิตเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนี่มาเอาท้องพองยุบเป็นพื้นฐานแล้วมาดูจิตได้ทำจิตตานุปัสสนาได้รู้ลมหายใจก็เหมือนกันรู้แล้วขาดสติใช้ไม่ได้รู้แล้วเพ่งลมหายใจได้สมถะรู้แล้วเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูทำวิปัสสนาดูกายเห็นเลยตัวที่หายใจอยู่นี่ไม่ใช่เราหรอกรู้ลมหายใจแล้วก็คอยรู้สภาวะของจิตใจไปนี่ก็ไปดูจิตขยับมือสายหลวงพ่อเทียนขยับแล้วใจลอยไปนี่ไม่ได้อะไรเลยนะอย่างที่สองขยับแล้วเพ่งจิตไปเพ่งใส่มือเพ่งได้สมถะอันที่สามเห็นรูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนี่หลวงพ่อเทียนต้องการสอนตรงนี้แต่หลายคนเข้ามาไม่ถึงตรงที่ท่านสอนไปติดอันที่สองหมดหรือไม่ติดอันที่หนึ่งเลยนะหลงอยู่ในความคิดมาขยับนี้แล้วเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวท่าต่อไปมันอะไรวะอ๋อท่านี้นี่เล่ากับอะไรอีกอ่ะนี่คิดตลอดเลยนะถึงจะคิดหนอก็ไม่มีผลอะไรเลยไอ้คิดหนอนั่นแหละคิดแหละนะหัดรู้สภาวะไปนะทางใครทางมันนะแต่ละคนมีทางเฉพาะของตัวเองนะไม่ต้องเรียนแบบกันนะไม่ต้องเรียนแบบกันแต่ฟังหลักไตรสิกขาที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังให้รู้เรื่องศึกษาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์คอยรู้ทันความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงหัดรู้ไปแล้วก็เรียนเรื่องจิตใจจิตยังไงเป็นกุศลจิตยังไงเป็นอกุศลพวกเรารู้สึกไหมพวกเราส่วนใหญ่ในห้องคณะไหนจิตมันเบาๆรู้สึกไหมแล้วไม่ได้เบาแบบเลื่อนลอยนะเบาแบบนุ่มนวลก็มีบางคนที่ติดการเพ่งมันจะทื่อๆไม่มีความรู้สึกอะไรหรอกมันจะทื่อๆลูกเดียวนะถ้าติดการเพ่งเอาคุณก็ติดนะต้องระวังนิดนึงมันเคยชินที่จะน้อมจนซึมไม่ดีนะจิตต้องรู้ตื่นต้องเบิกบานรู้เนื้อรู้ตัวต้องสบายนะถ้าปฏิบัติแล้วอึดอัดอกุศลแน่นอนนะแล้วจิตที่อึดอัดเนี่ยเป็นอกุศลจิตแต่ถ้าปฏิบัติแล้วจิตเบาๆไม่แน่ว่าเป็นกุศลนะต้องระมัดระวังบางคนบอกว่าจิตเบาทั้งวันเลยนี่เบาอย่างนี้นะพวกดูจิตเป็นก็จะดูหลวงพ่อทำให้ดูนะมันจะเบาจิตที่เบาไม่จำเป็นต้องเป็นกุศลแต่จิตที่หนักเนี่ยเป็นอกุศลหรือจิตที่มีความทุกข์อกุศลแน่นอนจิตที่มีความสุขอาจจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ได้นะมันไม่แทนที่กันนะไม่ใช่
ว่าเบาปุ๊บก็ถูกปั๊บไม่ใช่ของคุณเบอร์12อ่ะเบาไม่ถูกเข้าใจไหมเบาเว่อร์ไปนะเบาเกินจริงไปอันนั้นแหละอกุศลจิตมีโมหะอยู่นะแล้วคุณเบอร์สี่ที่เลี้ยงแมงทับไว้เนี่ยใจลอยไปแล้วรู้ไหมทนนะทนฟังไปค่อยๆฟังโยมเบอร์เก้ากับโยมเนี้ยที่ฝึกมาไม่เสียหายนะใช้ได้แต่ว่าฟังเพิ่มนิดนึงจะได้ก้าวขึ้นมาสู่การทำวิปัสสนาจริงๆส่วนใหญ่เราไปติดอยู่แค่สมถะเราไปติดแค่อาการของสมถะเราไปคิดว่าอาการของสมถะเป็นวิปัสสนาญาณญาณเป็นชื่อของปัญญาไม่ใช่ชื่ออาการทางกายเป็นเรื่องความรู้ความเข้าใจแต่ครูบาอาจารย์แต่ก่อนเป็นอุบายของท่านสงสารพวกเราขี้เกียจปฏิบัติอะไรเงี้ยท่านก็เลยชมเราว่าได้ญาณนั้นญาณนี้ให้กำลังใจนะกำลังใจเคยมีพระมีโยมที่เป็นลูกศิษย์รุ่นเก่าๆบอกว่าเคยคุยกับครูบาอาจารย์รุ่นโน้นมาแล้วที่ท่านเริ่มสอนเรื่องญาณพวกเนี้ยบอกมันสมถะนะท่านทราบนะท่านบอกท่านรู้แต่ท่านสอนเพื่อให้มีกำลังใจมันมีกำลังใจอดทนทำไปนะอย่างน้อยก็ได้สมถะละคนไหนมีบุญวาสนาแก่กล้าขึ้นมาหลุดออกมาจากสมถะได้มาเจริญวิปัสสนาต่อนะค่อยๆเรียนสำนักไหนก็ถูกได้เหมือนกันผิดได้เหมือนกันนะอย่างหลวงพ่อเรียนมาจากสายวัดป่ารุ่นหลังๆก็ติดสมาธิกันติดเยอะส่วนใหญ่ติดสมาธิพวกเราที่ฝึกพองยุบเกือบทั้งหมดก็ติดสมาธิติดการเพ่งเพราะเราคิดว่าสติคือการกำหนดตัวนี้ที่พลาดกันสติไม่ได้แปลว่ากำหนดสติแปลว่าความระลึกได้สติไม่ได้แปลว่ากำหนดกำหนดเนี่ยมันเจือด้วยโลภะเจตนามีโลภะแทรกนะงั้นในคัมภีร์ของเราสอนบอกว่าสติอันกำหนดรูปนามเป็นอารมณ์เนี่ยเป็นทุกข์นะตัณหาคือกิเลสตัณหาเราอยากปฏิบัติเนี่ยตัณหาอยู่เบื้องหลังการเอาสติไปกำหนดรูปนามนี่คือตัวสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์เราอยากปฏิบัติปุ๊บกำหนดปั๊บความทุกข์เกิดทันทีเลยนะมีกิเลสคืออยากปฏิบัติลงมือกำหนดคือการกระทำกรรมเกิดวิบากมีผลเป็นทุกข์ถ้ากำหนดเก่งๆนะมีกิเลสลงมือกระทำกรรมไปนะเสร็จแล้วทำได้พอดิบพอดีนะจิตใจมีความสุขขึ้นมาอย่างนี้ก็มีนะอกุศลเป็นปัจจัยของกุศลก็ได้อกุศลเป็นปัจจัยของอกุศลก็ได้กุศลเป็นปัจจัยของอกุศลก็ได้นะอย่างเช่นว่าเราเห็นเด็กเห็นลูกเรานะออกไปวิ่งอยู่ข้างถนนหรือไปเล่นน้ำฝนอะไรเงี้ยเรามีกรุณากลัวว่าจะบาดเจ็บกลัวจะเจ็บป่วยกลัวรถชนกลัวจะเป็นหวัดเรามีกรุณาเรียกให้เข้าบ้านพอเรียกให้เข้าบ้านแล้วไม่ยอมเข้าเราจะโมโหนะอาจจะจับเด็กมาตีก่อนเด็กยังไม่ทันจะป่วยเพราะเป็นหวัดเลยแต่เจ็บเพราะถูกตีละเนี่ยกุศลพลิกเป็นอกุศลไปเรียบร้อยแล้วหรือมีนะพระมีก่อนมีอยู่องค์หนึ่งมีชื่อเสียงท่านเจริญเมตตามากเลยพอเมตตาล้ำหน้ากว่าสติตามไม่ทันจิตพลิกเป็นราคะจิตพลิกเป็นราคะงั้นเมตตาเนี่ยพลาดนิดเดียวจะพลิกเป็นราคะเลยกรุณานะพลาดนิดเดียวจะพลิกเป็นโทสะเลยต้องระมัดระวังกุศลพลิกเป็นอกุศลก็ได้อกุศลพลิกเป็นกุศลก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเราใจลอยไปเราใจลอยเราเกิดสติระลึกขึ้นได้ว่าใจลอยนี่พลิกเป็นกุศลละกุศลพลิกเป็นอกุศลก็ได้ถ้าในขั้นละเอียดนะเช่นพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาปั๊บนะเช่นเราใจลอยอยู่ใจลอยมา1ชั่วโมงนะนี่เป็นอกุศลเกิดระลึกขึ้นได้ในขณะจิตเดียวนั่นแหละว่าอ้าวเผลอไปละขณะนั้นเป็นกุศลเรียบร้อยละนะถัดจากนั้นเกิดอกุศลตัวใหม่นะเช่นโธ่ไม่น่าใจลอยไปเลยนี่ฟุ้งซ่านแล้วรำพึงรำพันด่าตัวเองเย็งๆๆอกุศลนะฟุ้งซ่านละหรืออีกพวกหนึ่งห่วงอนาคตนี่อกุศลเหมือนกันใจลอยไปเป็นอกุศลรู้สึกว่าใจลอยเป็นกุศลว่าทำยังไงจะไม่ใจลอยกำหนดใหญ่เลยโลภะแทรกแล้วนะอกุศลแทรกแล้วนะงั้นเราไม่ได้เรียนเพื่อจะไม่ให้ใจลอยฟังตรงนี้ให้ดีนะเราไม่ได้เรียนเพื่อจะไม่ให้ใจลอยแต่ที่เราต้องหัดรู้สึกตัวเนี่ยเพื่อจะได้รู้จักว่าใจลอยเป็นยังไงแล้ววันหนึ่งจะเห็นว่าใจลอยก็ไม่เที่ยงรู้สึกตัวก็ไม่เที่ยงไม่ได้ฝึกเอาความรู้สึกตัวนะไม่ได้ฝึกเพื่อจะเอาอะไรสักอย่างเดียวเลย
แต่เดิมเราใจลอยทั้งวันคนในโลกนี้หลงทั้งวันหลงตั้งแต่เกิดจนตายด้วยนะตายแล้วก็หลงต่อไปอีกนะเพราะฉะนั้นในโลกนี้จะไม่มีคนที่รู้สึกว่าตัวเองกำลังหลงอยู่นะเพราะอะไรเพราะหลงตลอดเวลายกตัวอย่างสมมติในห้องนี้ทุกคนรวมทั้งหลวงพ่อด้วยชั่วนะรับรองในห้องนี้จะไม่มีคนชั่วนึกออกไหมเพราะมันชั่วเท่ากันมันก็เลยดีเท่ากันหมดเลยนะเกิดเบอร์72ดีขึ้นมาคนเดียวหลวงพ่อกลายเป็นพระชั่วขึ้นมาละนี่มันจะเกิดการสภาวะที่เห็นความแตกต่างขึ้นมางั้นโดยทั่วไปจิตของเราหลงตลอดเวลาหลงตั้งแต่เกิดจนตายเลยนะตั้งแต่ตื่นจนหลับตั้งแต่เกิดจนตายหลงตลอดไม่เคยรู้ว่าตัวเองหลงอยู่ในโลกนี้หลงทั้งคนหลงทั้งโลกนะกล้าพูดอย่างนี้เลยคนที่รู้ตัวได้นี่นับตัวได้เลยมีไม่เท่าไหร่หรอกนอกนั้นหลงอยู่หมดแต่ไม่รู้งั้นเราต้องมาหัดฟังธรรมะไปเรื่อยจนวันหนึ่งจิตของเราตื่นขึ้นมาเรารู้สึกตัวแวบเราจะรู้เลยที่ผ่านมาตลอดนี้หลงตลอดเลยนะพอรู้สึกตัวได้แวบเดียวรู้เลยที่ผ่านมานี้หลงเหมือนกับมีคนดีขึ้นมาคนหนึ่งเลยรู้เลยที่ผ่านมานี้ชั่วตลอดเลยนะแบบเดียวกันเสร็จแล้วเราจะเรียนธรรมะต่อไปอีกนะเราก็จะเห็นความหลงเนี่ยห้ามมันก็ไม่ได้นะเดี๋ยวก็รู้สึกตัวเดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู้สึกตัวเดี๋ยวหลงเนี่ยดูซ้ำๆไปปัญญาจะเกิดจิตจะหลงห้ามไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกก็ไม่ได้กำหนดก็ไม่ได้นะกำหนดก็ไม่ทำให้รู้สึกตัวมีแต่ยิ่งหลงหนักเข้าไปอีกนะงั้นถ้าสติเกิดจำสภาวะได้เช่นจำได้ว่าหลงเป็นไงสติจะเกิดเนี่ยเพราะสติเกิดเพราะมีเหตุให้เกิดไม่ใช่เพราะเราสั่งหรือบังคับให้เกิดนะแต่พอสติเกิดแล้วอยู่ได้ชั่วขณะก็ดับนะไม่ใช่ว่ากุศลเกิดแล้วไม่ดับนะเราเห็นเลยเผลอก็ห้ามมันไม่ได้ไล่มันก็ไม่ไปความรู้สึกตัวสั่งให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้เห็นไหมมันเท่าเทียมกันระหว่างหลงกับรู้สึกตัวระหว่างโลภกับไม่โลภระหว่างโกรธกับไม่โกรธมันเท่าเทียมกันนะมันสอนสภาวะธรรมที่เท่ากันคือสอนไตรลักษณ์นั่นเองในที่สุดจิตเราจะเกิดปัญญาเกิดความรู้รวบยอดเห็นขึ้นมาเลยจิตทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลเนี่ยล้วนแต่ไม่เที่ยงล้วนแต่บังคับไม่ได้นะในสุดเราก็จะเข้าใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับไม่มีอะไรที่เราบังคับได้มีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับตัวตนที่แท้จริงของเราไม่มีตรงนี้จิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิตรงนี้จะเข้าสมาธิแล้วนะพอจิตรวมเข้ามาในอัปปนาสมาธิแล้วจิตจะเห็นสภาวะธรรมเกิดดับขึ้น2ขณะบ้าง3ขณะบ้างแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนที่ปัญญากล้าเห็น2ขณะเท่านั้นตรงนี้เค้าเรียกว่าสัจจานุโลมิกญาณจิตคล้อยตามอริยสัจคล้อยตามอะไรคล้อยตามทุกข์นั่นเองนะก็จะรู้ว่าสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยคือตัวทุกข์นะแต่ว่าจิตไม่ไปเกลียดมันนะจิตจะเป็นกลางอย่างแท้จริงเลยเรียกว่ายอมรับความจริงแล้วว่าทุกข์มันเกิดแล้วทุกข์มันดับทุกข์มันเกิดแล้วทุกข์มันดับยอมรับความจริงนะถัดจากนั้นจิตจะปล่อยวางความยึดถือกองทุกข์หรือยึดถือกายยึดถือใจนี่เองแล้วทวนกระแสเข้ามาหาธาตุรู้นะแล้วอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มธาตุรู้อยู่นี้จะถูกอริยมรรคแหวกออกนั้นเวลาจิตหลุดพ้นเนี่ยท่านในพระไตรปิฎกท่านใช้คำว่าจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะความไม่ถือมั่นนะคำในพระไตรปิฎกสำคัญนะไม่มีคลาดเคลื่อนเลยอัศจรรย์ที่รักษากันมาได้จิตหลุดพ้นจากอาสวะอาสวะกิเลสนี่แหละห่อหุ้มจิตเอาไว้นะจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะความไม่ถือมั่นคือไม่ยึดถือในกายในใจไม่ใช่ไม่ยึดถืออาสวะนะเพราะความไม่ยึดถือในกายในใจนี้กายกับใจเราคือตัวทุกข์พอมีตัวทุกข์เรารู้สึกว่ากายกับใจคือตัวเราเราคิดว่ากายกับใจเป็นเรานะไม่ใช่เป็นตัวทุกข์ไม่ได้เป็นสมบัติของโลกคิดว่าเป็นตัวดีเป็นตัวเราก็อยากให้มันมีความสุขเห็นไหมเพราะไม่รู้ความจริงของทุกข์ไม่รู้ความจริงของกายของใจจึงเกิดตัณหาอยากให้มันสุขพออยากให้มันสุขมีตัณหาก็ดิ้นรนใหญ่เลยยิ่งดิ้นรนยิ่งเกิดความทุกข์นะงั้นตัณหาก็เลยทำให้เกิดทุกข์ความไม่รู้ทุกข์ก็ทำให้เกิดตัณหานี่แหละสังสารวัฏอยู่ตรงนี้เองเพราะมีตัณหาขึ้นมาก็เลยเกิดทุกข์เพราะไม่รู้ความจริงของทุกข์คือมีอวิชชานั่นเองไม่รู้ความจริงของทุกข์จึงเกิดตัณหาความจริงของทุกข์ก็คือกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันคือตัวทุกข์มันคือตัวสมบัติของโลกมันคือธาตุคือขันธ์นะทั้งกายทั้งใจคือธาตุนะใจก็เป็นธาตุอย่างหนึ่งนะเรียกว่ามโนธาตุวิญญาณธาตุนะเป็นธาตุไม่มีตัวเรานะอันนี้ต้องเห็นด้วยสติด้วยปัญญาแทงทะลุเข้าไปเห็นจริงๆไม่ใช่คิดเอาถ้าคิดเอาปล่อยวางไม่ได้หน้าที่ของเรารู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจนะสติปัญญาจะแก่รอบขึ้นมา
หัดใหม่ๆเราก็จะเห็นว่าถ้าเกิดความอยากเกิดความยึดจิตจะทุกข์โน้ตเห็นแล้วใช่ไหมวุ่นก็เห็นใช่ไหมใจมีความอยากมีความยึดถือนะใจจะทุกข์ถ้าไม่อยากไม่ยึดไม่ทุกข์นี่นึกว่ารู้อริยสัจหรือไม่รู้หรอกใจยังมีสองชนิดคือใจที่ทุกข์กับใจที่ไม่ทุกข์กายมีสองชนิดคือกายที่ทุกข์กับกายที่ไม่ทุกข์พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านสอนว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์กายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่มีทุกข์กับสุขไม่มีเนี่ยความเห็นผิดของเรางั้นแต่เราเห็นปฏิจจสมุปบาทหรือเห็นอริยสัจได้ครึ่งท่อนเราเห็นแต่ว่าถ้ามีความอยากมีความยึดมันจะทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้กายรู้ใจมากเข้ามากเข้าเราจะรู้กายกับใจนี่แหละคือตัวทุกข์นะไม่ใช่ตัวเราพอรู้อย่างนี้มันจะเกิดคำหนึ่งเรียกว่าปฏินิสสคะการสลัดคืนกายคืนใจให้กับโลกเขานะหมดความยึดถือพอคืนกายคืนใจกับโลกต่อไปนี้ตัณหาจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วเพราะงั้นถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทัยจะถูกละเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยสงสัยนะพระพุทธเจ้าทำไมสอนอริยสัจกลับข้างทำไมท่านไม่เริ่มจากสมุทัยก่อนใช่ไหมมีสมุทัยแล้วก็เกิดทุกข์ต่อมาไปเป็นนักวิเคราะห์นะก็เลยนึกว่าท่านยกทุกข์ขึ้นมาก่อนเพราะทุกข์เป็นตัวปัญหาสมุทัยเป็นสาเหตุมองแบบนักวิเคราะห์เอาความคิดเข้าไปใช้นั่นแหละแต่ความจริงท่านสอนตามลำดับของการปฏิบัติลำดับของการปฏิบัติคือให้รู้ทุกข์นะครับให้รู้ทุกข์ท่านสอนเพื่อการปฏิบัติธรรมะของท่านสอนเพื่อเอามาปฏิบัติไม่ได้สอนขึ้นมาเรียนหรือเอามาคิดเล่นโกโก้ไม่ได้เอามาวิเคราะห์เล่นโกโก้เพราะงั้นท่านเริ่มจากทุกข์นั้นถูกต้องแล้วเพราะท่านให้รู้ทุกข์การปฏิบัติคือการรู้ทุกข์คือรู้กายรู้ใจนั่นเองถ้ารู้ไม่ถูกก็หลงไปสองข้างหลงไปเผลอไปคิดกับเผลอเข้ามาเพ่งไว้กำหนดไว้บังคับไว้สุดตรงสองข้างถ้ารู้ถูกต้องเรียกว่าทางสายกลางรู้ตรงตามความเป็นจริงเมื่อรู้ตามความเป็นจริงกายกับใจจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูถ้ากายกับใจไม่แสดงไตรลักษณ์นะใช้ไม่ได้นะอย่างบางคนทำจิตหลวงพ่อทำให้ดูนะพวกที่ดูเป็นดูไว้อยู่ระดับนี้นะระดับนี้จะเห็นสิ่งอื่นเป็นไตรลักษณ์หมดเลยยกเว้นจิตจิตเที่ยงรู้สึกไหมจิตคงที่ตลอดกี่วันกี่คืนจิตก็คงที่อยู่ตลอดสิ่งอื่นหรอกไม่เที่ยงจิตเที่ยงละสักกายทิฏฐิไม่ได้จริงหรอกแต่ถ้าปฏิบัติเข้าทางสายกลางที่ถูกวิธีจะทำทางสายกลางที่ถูกนะรู้ตรงที่ผิดไว้หัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆเผลอเป็นอย่างนี้เพ่งเป็นอย่างนี้นะโลภโกรธหลงเป็นอย่างนี้รู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวสติตัวจริงเกิดจะเข้าทางสายกลางเองทางสายกลางเนี้ยไปจงใจเข้าไม่ได้หรอกเพราะเราไม่รู้ว่ากลางอยู่ตรงไหนบางคนพยายามหาจุดที่กลางนะกลางต้องอยู่กลางหน้าอกแน่เลยหรืออยู่กลางหน้าผากนะนั่นมันกลางอะไรก็ไม่รู้แล้วนั่นมันกลางกายนะหรืออยู่เหนือสะดือหรืออยู่อะไรอย่างเงี้ยหากลางไม่ใช่กลางไม่ได้เข้าอย่างนั้นถ้ามีสติเมื่อไหร่จิตก็เข้าทางสายกลางเมื่อนั้นแหละจิตจะมีสติได้เมื่อมันรู้จักสภาวะหัดรู้สภาวะไปหัดรู้ดูท้องพองยุบไปก็ได้เห็นในรูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูรูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูไม่ใช่คิดนะต้องรู้สึกเอาวิปัสสนาไม่ใช่คิดนะบางคนชอบคิดเช่นพอโกรธขึ้นมาพอรู้ว่าโกรธขณะที่โกรธเนี่ยจิตเป็นอกุศลตรงที่รู้ว่าโกรธเนี่ยกุศลตรงนี้ปฏิบัติเสร็จแล้วถัดจากนั้นเริ่มผิดอีกแล้วโกรธหนอโกรธหนออะไรนี่นะตรงนี้คิดนะจิตที่รู้กับจิตที่คิดนี่คนละดวงกันนะจิตที่คิดเนี่ยตกจากวิปัสสนาละพอรู้เรื่องไหมเบอร์สามจิตค่อยถอนออกมาแล้วไม่งั้นติดซึมนะติดมากไปติดเยอะวุ่นดีแล้วค่อยๆรู้ฝึกไปเอาตูเป็นไงวันนี้มีโมหะแทรกดูออกไหมมัวนิดนึงดูออกเปล่า บอกแล้วเห็นไหมว่า โมหะเป็นกิเลสที่ทำให้เราไม่เห็นสภาวะจูนหลงอยู่รู้ไหมยังไม่รู้อีกเหรอบอกแล้วยังไม่รู้อีกเหรอรู้สึกไหมใจไม่ตั้งมั่นดูออกไหมจิตใจกระจายกระจายอยู่รู้สึกไหมแล้วไม่รู้ว่าใจกำลังกระจายกระจายอยู่รู้สึกไหมนั่นแหละหลงล่ะค่อยๆหัดนะค่อยๆฟังหลวงพ่อฟังเล่นๆไม่ซีเรียสไม่เก็บค่าฟังด้วยหวานว่าไงหวานหลวงพ่อเจ้าขาโยมจะรู้สึกว่าเวลาโยมมองเนี่ยจะพาโยมจะเห็นภาพภายนอกเนี่ยเยอะกว่าการรู้สึก
ทางจิตของตัวเองแล้วก็รู้สึกทางจิตก็จะรู้แวบเดียวแล้วก็จะไปมองใหม่ไม่เป็นไรยังไงก็ได้แล้วก็บางทีก็มีความรู้สึกว่ามองไปนานแต่เรารู้สึกตัวว่าเรามองอยู่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะจริงๆมันรู้จิตนิดนึงแล้วเราไม่รู้ว่ามันรู้จิตมองของหวานตรงนี้มันยังไม่ใช่รู้จริงๆนะมันแค่ยังจงใจมองไว้อยู่เพราะงั้นมันจะมีตัวที่ตามมองไอ้นี่อยู่ทั้งวันเลยเหมือนมีคนหนึ่งแอบดูไอ้ร่างกายนี้กระดุกกระดิกอยู่อย่างเงี้ยตัวนี้ยังจงใจทำอยู่มันจะเหมือนกับว่าเรามองออกไปข้างนอกแล้วเห็นของข้างนอกอยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะแต่เราก็บางทีเราก็ไม่ได้เห็นจิตตัวเองแต่เรารู้สึกว่าเรากำลังมองอยู่เจ้าค่ะไม่ตรงที่รู้ว่ากำลังมองเนี่ยนะยังไม่เป็นธรรมดานะรู้สึกไหมยังเกินธรรมดาอยู่มันทื่อๆนิดนึงมันก็บางทีมันก็อยากจะกลับมาดูจิตนะเจ้าค่ะอย่าอยากถ้าอยากให้รู้ว่าอยากพออยากแล้วรู้ว่าอยากนั้นดูจิตเสร็จแล้วทีนี้พอรู้ว่าอยากเนี่ยจะไม่ได้เห็นตัวอยากชัดมันเหมือนกับว่าไม่เห็นอะไรเลยแต่ว่ารู้ว่าอยากแล้วมันก็รู้แค่นั้นก็พอละมันก็ไปเลยแล้วก็เห็นในความอยากหายไปแล้วรู้แค่นั้นพอไม่ต้องไปเห็นตัวมันนะมันยังไม่เห็นตัวอยากแต่เห็นว่าเหมือนกับว่าทุกอย่างมันก็ละลายไปมันจางนั่นแหละถือว่าเห็นแล้วแต่ว่าอารมณ์มันจางแต่ว่าตัวอยากนี่มันแทบจะไม่เห็นเลยไม่เป็นไรดูเท่าที่ดูได้บางทีพอเพราะว่าสติปัฏฐานสี่ดูตัวไหนก็ได้พอเรากลับมาดูใจมันก็จะตัดแวบไปบางทีพอกลับมาดูใจมันก็จะตรงที่กลับมาดูใจเนี่ยถ้าจงใจกลับนะให้รู้ว่าจงใจนะนี่โลภะเกิดละกิเลสเกิดเรียบร้อยละทีนี้พอรู้ว่าจงใจกลับมาดูเนี่ยก็จะเห็นความอยากที่จะกลับมาดูอารมณ์แรกมันก็จะจางไปมันจางไปเพราะเป็นอดีตไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรหลังจากนั้นมันก็ดับไปอารมณ์อันนั้นก็ดับไปแต่ว่าความอยากก็ไม่เห็นว่ามันดับเพราะว่ามันไม่เห็นตัวความอยากตั้งแต่ต้นนะเจ้าค่ะไม่เป็นไรนะแล้วทำไมหวานรู้ว่าอยากดูอ่ะมันรู้อยู่เจ้านั่นแหละตรงที่มันรู้อยู่นั่นแหละเรียกว่ารู้นะไม่ใช่เห็นความอยากเมื่อวานซืนมีเด็กคนหนึ่งเด็กมาถามหลวงพ่อเด็กคนที่กล้าหาญมากเลยนะพอคนมาถามหลวงพ่อก็เข้าแถวมาถามกับเขาด้วยหลวงพ่อคะที่หลวงพ่อบอกให้ดูกิเลสเนี่ยกิเลสหน้าตายังไงตามันโตๆหรือเปล่า ไม่ใช่ไม่ได้ดูเป็นรูปเป็นร่างอย่างเงี้ยแค่รู้ความรู้สึกเท่านั้นเองเอาอย่างนี้ดูเป็นอย่างนี้ดูเป็นแล้วอย่างที่โยมมองหลวงพ่อตอนที่หลวงพ่อเทศเนี่ยค่ะมันยังรู้เกินไปหน่อยใช่ไหมยังเกินไปหน่อยยังใจหวานตอนเนี้ยยังเกินปกติดูออกไหมมันเป็นยังไงเกินเจ้าค่ะมันทื่อๆไปนิดนึงแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงให้มันทำไม่ได้หวานให้รู้อย่างที่มันเป็นแล้วก็อย่าไปเกลียดมันด้วยถ้าเกลียดมันรู้ว่าเกลียดมันถ้าอยากแก้รู้ว่าอยากแก้นะมันก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้ไม่เป็นไรมันมีหน้าที่ไปรู้เท่าที่รู้ได้วิปัสสนาเนี่ยเรารู้เท่าที่รู้ได้นะไม่มีคำว่าน่าจะรู้แค่ไหนคำว่าน่าจะควรจะอะไรนี่เป็นแค่ความคาดหวังของเราเองรู้เท่าที่รู้ได้ตามที่มันเป็นจริงๆมันก็ไม่หลุดออกมานะเจ้าคะมันยังอยากหลุดอยู่ตอนแรกนึกว่ามันแบบถูกต้องแล้วไงเจ้าคะแต่ตอนนี้ก็คือไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็รู้แค่ว่ามันหลวงพ่อพูดอยู่ทุกครั้งเลยว่าทำไม่ได้หรอกหวานแค่รู้มันรู้ว่าอยากหลุดออกมานี่รู้เรียบร้อยแล้วส่วนจะหลุดหรือไม่หลุดเนี่ยขึ้นอยู่กับเหตุของมันทำไมมันเข้าไปเกาะอย่างนี้เพราะเราจงใจปฏิบัติมันไปเกาะอยู่กับรูปภายนอกหรือว่ามันเกาะอยู่กับใจเกาะอะไรก็ได้ถ้าจงใจปรุงแต่งอะไรขึ้นมาเนี่ยนะต้องมีเหตุทั้งหมดแหละนักปฏิบัติก็จะปรุงแต่งจนใจของเราทื่อๆขึ้นมาแล้วอย่างโยมดูรูปภายนอกเนี่ยจริงๆโยมส่งออกนอกหรือเปล่าเจ้าคะหรือไม่อ่ะหวานแบบคาบลูกคาบดอกเหยียบเรือสองแคมดูออกไหมออกนอกก็ไม่ออกจริงนะออกแบบครึ่งๆกลางๆเนี่ยออกอย่างเงี้ยกลัวจะออกอ่ะก็ดึงไว้หน่อยนึงมันไม่ออกจริงด้วยซ้ําไปถ้าออกไปเลยมันก็หลงไปนานหลงไปแล้วก็รู้ว่าหลงเอาแต่มันหลงนานนะเจ้าค่ะนั่นมันนานเกินไปใช่มั้ยเห็นมั้ยมันน่าจะสั้นกว่านี้เห็นมั้ยมีคําว่าน่าจะละมากไปน้อยไปเกินไปเนี่ยนั่นเกิดจากความคาดหวังของเราเองทำไมมันถึงจะหลงสั้นหลงสั้นลงถ้าจิตจำสภาวะธรรมได้แม่นมันจะหลงสั้นสติจะเกิดบ่อยเพราะฉะนั้นทุกคนนะฝากเป็นการบ้านของทุกคนเลย
เคยทํากรรมฐานอะไรอย่าเลิกนะภาคเพียรทําไปยกเว้นพวกที่ดูออกนอกจริงๆอ่ะไปเพ่งเทียนเพ่งอะไรต่ออะไรออกข้างนอกไปเลยนะพวกนี้ไม่เกี่ยวกับกายกับใจของเราเนี่ยย้อนกลับมาดูกายใจยากถ้าเป็นกรรมฐานใดที่เกี่ยวเนื่องกับกายกับใจนะไปดูต่อไปตกค่ํานะไหว้พระสวดมนต์นะแนะนํานะข้อแนะนําไหว้พระสวดมนต์ทําสมาธิเดินจงกรมเคยปฏิบัติยังไงกรรมฐานอะไรทําไปแต่ทําเพื่อหัดรู้สภาวะนะนี่ตรงนี้ต่างจากเดิมนิดนึงนะเคยดูท้องพองยุบไปเรื่อยๆครูบาอาจารย์สั่งให้ดูก็ดูลูกเดียวเลยหวังว่าวันหนึ่งจะดีลองปรับนิดนึงดูท้องพองยุบแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้จิตเข้าไปเพ่งก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้หัดรู้ไปหัดรู้สภาวะนะการที่เราทุกวันเราหัดรู้สภาวะมันจะทําให้จิตจําสภาวะได้แม่นนะพอจิตจําสภาวะได้แม่นพอสภาวะที่เรารู้จักแล้วเกิดเนี่ยสติจะเกิดเองงั้นทุกวันต้องซ้อมนะถ้าโยมกลับมาดูใจเนี่ยก็มีความตั้งใจที่จะกลับมาดูใจมันก็ไม่ถูกอีกมันก็แต่มันเป็นการรู้สภาวะไม่ใช่หรือไม่รู้มันเป็นการไปจ้องใส่สภาวะการดูจิตนี่นะต้องตามรู้หมายถึงสภาวะเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้ว่ามันเกิดขึ้นเผลอไปก่อนแล้วค่อยรู้ว่าเผลอโกรธไปก่อนแล้วค่อยรู้ว่าโกรธอย่าจงใจย้อนมาตั้งไว้ดูนะต้องตามรู้ห้ามจงใจจ้องไว้ก่อนแล้วเราจะทําให้มันเกิดบ่อยได้ไงเกิดบ่อยด้วยการที่หวานนะคอยหัดสังเกตความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆนะหวานใช้ชีวิตปกติตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ตามธรรมดานี่แหละคุยกับเพื่อนบ้างอะไรบ้างนะแล้วคอยรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงนะในที่สุดจิตจะจําสภาวะได้มากตอนที่เราคอยรู้เราก็ตั้งใจรู้เหมือนกันไม่ใช่ให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยรู้เพราะงั้นทีแรกจะรู้แต่ความรู้สึกที่แรงๆเล่นโกรธขึ้นมาแล้วถึงจะรู้นะต่อมาขัดใจก็รู้นะต่อไปรำคาญนิดๆก็เห็นละมันจะค่อยละเอียดขึ้นอย่าไปจงใจรู้ให้ละเอียดต้องรู้เล่นๆไปงั้นฝากกันบ้านนะใกล้จะหมดเวลาว่าหลวงพ่อไล่เดี๋ยวนี้จนปัญญาแล้วนะแต่เดิมหลวงพ่อจะสอนทีละคนนะพวกที่มาเรียนรุ่นแรกๆเรียนทีละคนเดี๋ยวนี้พวกเรามามากเกินไปโดยไม่ได้นัดหมายฮะ มากันเองฝากกันบ้านไว้นะตกค่ำไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมทำกรรมฐานใดๆที่เคยทำก็ทำไปแต่หัดรู้สภาวะนะใจหนีไปคิดก็รู้ใจไปเพ่งก็รู้เป็นสุขเป็นทุกข์จิตเกิดความโลภโกรธหลงคอยรู้สภาวะไปหัดอย่างนี้ไม่ต้องคำนึงว่าเมื่อไหร่มันจะดีเมื่อไหร่สติจะเกิดไม่ต้องคำนึงเลยนะซ้อมทุกวันนะคนไหนไม่ถนัดตอนค่ำก็ตอนเช้ามืดก็ได้นะแล้วแต่แบ่งเวลาช่วงหนึ่งมาซ้อมพอซ้อมมากๆจิตจำสภาวะได้แม่นต่อไปสติจะเกิดในชีวิตประจำวันในห้องนี้คนที่เรียนกับหลวงพ่อแล้วเกิดสติขึ้นเองเดี๋ยวนี้เยอะแยะแล้วนะเยอะมากเลยนะสติเกิดเองแล้วจะเห็นทันทีกายนี้ไม่ใช่ตัวเรากายนี้เป็นรูปที่เคลื่อนไหวอยู่เท่านั้นเองนะกายไม่ใช่เราเห็นทันทีจิตนี้ไม่เที่ยงเห็นทันทีจิตไม่เที่ยงรู้สึกไหมเห็นไหมจิตเป็นของบังคับไม่ได้นะจะเห็นอยู่อย่างเนี้ยตรงนี้เราเรียนรู้แล้วเราเอาความจริงมาป้อนให้จิตใจของเราเรียนรู้ทุกวันทุกวันป้อนมันเข้าไปเรื่อยให้มันรู้เข้าไปรู้กายรู้ใจรู้กายเข้าใจถึงจุดหนึ่งเนี่ยปัญญาตัวจริงมันจะเกิดมันจะแจ่มแจ้งขึ้นมาว่าโอ้กายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราแต่กระบวนการที่มันแจ่มแจ้งมีอย่างที่หลวงพ่อว่านะมันจะรวมเข้าไปแล้วไปตัดสังโยชน์ไปตัดความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเราตัดแล้วถ้าถอยออกมาเนี่ยคราวนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วความรู้สึกว่าเรามีอยู่จะไม่รู้สึกว่ากายเป็นเราใจเป็นเรามันจะขาดสมุจเฉดเลยนะไม่ต้องรักษาอีกก็ฝึกต่อไปนะถึงจุดหนึ่งมันจะปล่อยวางความยึดถือกายใจมันจะตั้งมั่นเด่นดวงอยู่เงี้ยไม่ต้องรักษาจิตไม่ทรงสมาธิได้ทั้งวันโดยที่ไม่ต้องรักษานี่เป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีฝึกต่อไปอีกจนกระทั่งเห็นว่าตัวจิตตัวธาตุรู้นั่นแหละไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันจะปล่อยวางจิตนะมันวางมันสลัดคืนจิตออกไปอีกตรงนี้ไม่มีอะไรจะต้องทําอีกแล้วแต่ไม่เรียกว่าพระอรหันต์ทำไมไม่เรียกรู้ไหมเพราะว่าไม่มีความสําคัญมั่นหมายที่จะเรียกอีกต่อไปละหลวงพ่อเจ้าขางั้นโยมก็ไม่ต้องทําแบบเก่าเลยใช่ไหมเจ้าคะโยมเหรอโยมก็ไปใช้ชีวิตปกติเลี้ยงลูกไปวันนี้ลูกดื้อโมโหรั่วโมโหวันนี้เรียกลูกมากินข้าวก็มาดีๆก็ดีใจอะไรเงี้ยไม่ต้องคอยรู้แบบคาบลูกคาบดอกไม่ใช่ไม่ใช่อย่าไปทำแล้วคาบลูกคาบดอกอย่าไปทำเหนื่อย
ห็นไหมยอมรับสารภาพว่าคาบลูกคาบดอกแล้วเห็นไหมเหยียบไว้สองข้างอย่างที่หลวงพ่อว่าไปก็ไม่ไปนะอยู่ก็ไม่อยู่นะเหยียบมันสองแคมนะก็เลิกทำไปเลยเลิกไปเลยก็รู้น้อยกว่าเดิมถือศีลห้ารู้น้อยกว่าเดิมไม่เป็นไรแต่รู้ไม่ผิดรู้อย่างเดิมรู้เยอะแต่รู้ไม่ถูกนะใช้ชีวิตธรรมดาหวานมารู้สึกไหมใจหวานเริ่มคลายออกมาแล้วใจอย่างเนี้ยดีกว่าใจอย่างตะกี้นะใจคาบลูกคาบดอกไม่ดีดอกใจอย่างตะกี้คือใจที่นั่งฟังหลวงพ่อเทศใช่ไหมเจ้าค่ะใช่มันไม่ดีจะซึมอย่างนั้นซึมไปเรื่อยฟังอ้าวหมูใหม่เป็นไงใครหันไปดูหมูใหม่แล้วก็เลยลืมตัวเองบ้างสารภาพมาใช้ได้แล้วสองท่านนี้ใช้ได้แล้วนะเข้าใจแล้วใช่ไหมที่หลวงพ่อบอกเบอร์เก้าเบอร์สิบดีถ้าเรียนกับหลวงพ่อนะแค่เห็นว่าสภาวะจิตหลงไปทางตาจิตหลงไปทางหูจิตหลงไปคิดโยมฝึกได้แค่นี้นะใกล้กับมรรคผลละเพราะสติจริงๆเกิดโยมเบอร์สิบสังเกตไหมเมื่อกี้มีปิติขึ้นมาตอนนี้ปิติก็ค่อยสงบลงไปดูออกไหมเนี่ยมันไม่เที่ยงดูอย่างนี้นะแต่อย่าไปจ้องไว้ถ้าจ้องไว้มันจะนิ่งลูกเดียวอ้าวหูใหม่เดือนที่แล้วหลวงพ่อสอนให้ไปฝึกในชีวิตประจำวันครับเรามีความรู้สึกว่าสติเกิดน้อยก็กำลังจะอยากให้มันเกิดมากพอดีวันนี้หลวงพ่อมาสอนเมื่อตะกี้ก็เลยพอจะรู้แล้วครับว่าวันก่อนนะตลกหลวงพ่อก็สอนพวกเราแต่ทุกวันอย่าทิ้งกรรมฐานนะอย่างนักมวยถึงเป็นแชมป์โลกมันก็ยังซ้อมชกกระสอบไม่เลิกหรอกพวกเรานักปฏิบัติมือเก่าขนาดไหนก็ไม่ทิ้งกรรมฐานนะเคยพุทโธก็ทำเคยหายใจก็ทำเคยดูท้องพองยุบก็ทำไปแล้วก็ตามรู้สภาวะไปเรื่อยวันไหนจิตใจมันเหน็ดเหนื่อยมันก็พลิกเข้าไปเป็นสมถะวันไหนมันมีกำลังมันก็ออกมาดูสภาวะนี่ฝึกอย่างนี้แล้วก็พออยู่ในชีวิตประจำวันสติจะเกิดสอนอย่างนี้พอเลิกแล้วนะมีผู้ชายคนหนึ่งมาทำไมท่านไปสอนเขาอย่างนั้นให้ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมทำไมท่านต้องสอนอย่างนั้นอ้าวแล้วทำไมอ่ะไปไหว้มันทำไมพระมันเป็นทองเหลืองบอกไปไม่พูดด้วยแล้วโมโหอีกนะพอไม่พูดด้วยโมโหโอ้ยไม่ไหวแล้วจะให้เรานั่งคุยกับเรื่องพวกนี้นะวันแค่คุยกับโยมจะปฏิบัติเราก็จะตายแล้วเจอกับโยมคิดมากไม่ไหวแล้ว วันนี้พอสมควรเอ๊ะคุณแม่ไปยาวมีอะไรไหมไม่รู้สึกตัวในขณะนั้นนะคะพอผ่านมาแล้วเนี่ยผ่านทำอะไรที่น่าเกลียดไม่มีสติไม่รู้สึกตัวแล้วก็ตกอยู่ในอำนาจของความอยากโดยสิ้นเชิงไม่รู้สึกตัวเลยก็เมื่อผ่านแล้วนะคะยังว่าเอ๊ะแหมอริยสัจแห่งจิตนี่ก็คล่องพูดได้แต่เวลาถึงเวลาแล้วเราตกอยู่ในอำนาจของความอยากโดยไม่รู้ตัวเลยแล้วก็คิดแต่ว่ารู้สึกตัวดีมีสติพอสมควรพอแหมเหตุการณ์มันเกิดขึ้นก็ผ่านแล้วนึกถึงพระอาจารย์มากใช่ไหมพระอาจารย์สอนนั่นแหละแต่ว่าการปฏิบัติคงจะไม่ดีเนี่ยมันถึงได้เป็นอย่างนั้นนะคะก็อยากจะมาเรียนขอความแนะนำจากพระอาจารย์นะคะอ๋อคุณแม่รู้ทันมันก็ดีแล้วนะแท้จริงสติก็เป็นอนัตตาถ้ามันไม่เกิดมันก็ไม่เกิดละนะแล้วจริงๆเราปฏิบัติก็ไม่ใช่เพื่อจะเอาความรู้สึกตัว24ชั่วโมงนะเราต้องการมีความรู้สึกตัวขึ้นมาเพื่อจะรู้ว่าอกุศลก็ไม่เที่ยงกุศลก็ไม่เที่ยงเนี่ยความรู้รวบยอดมันอยู่ตรงจุดนี้นะความรู้รวบยอดไม่ได้อยู่ตรงที่ว่ามีสติตลอดเวลาหรอกคุณแม่นึกออกไหมแต่เดิมเราไม่เคยรู้สึกตัวเลยเราก็จะไม่รู้ว่าเราเผลอแต่พอเรารู้สึกตัวเป็นเราก็จะรู้เมื่อกี้เผลอตอนนี้รู้สึกเมื่อกี้เผลอตอนนี้รู้สึกทั้งสองอันนี้ไม่เที่ยงทั้งสองอันนี้บังคับไม่ได้และในที่สุดจิตจะวางทั้งสองอันไม่ใช่วางความเผลอแล้วเอาความรู้สึกตัวจะวางทั้งคู่เลยเนี่ยจุดที่เรามุ่งไปจะไปตรงนี้เพราะงั้นจิตคุณแม่บางครั้งยังถูกกิเลสครอบงำมันก็เรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาไม่แปลกอะไรนะเห็นได้ก็ดีแล้วล่ะที่คิดว่ามันไม่ธรรมดาก็เพราะว่าความอยากอะไรตอนอะไรเล็กๆน้อยๆเคยเรียนพระอาจารย์ไว้หนึ่งว่าความอยากเกิดขึ้นก็รู้เนี่ยนะคำมาเรียนพระอาจารย์ไว้แล้วก็รู้แต่นั่นมันเป็นความอยากเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วทีนี้พอมาความอยากเกี่ยวข้องกับในทางธรรม
ราะฉะนั้นทำให้เขวไปเลยค่ะถ้าเป็นความอยากในทางธรรมแล้วมันต้องถูกนะคะคืออย่างเงี้ยเราคนดีนะละชั่วง่ายละดียาก เห็นไหมพอเราอยากดีนะก็ละยากเนี่ยพุทธเจ้าท่านบอกแล้วหรือคนดีนะทำดีง่ายทำชั่วยากนะคนชั่วมันก็ทำชั่วง่ายทำดียากอย่างของคุณแม่นะก็เห็นแล้วเอออยากชั่วนี่มันไม่ดีเพราะเราเป็นคนดีนี่ให้ละอยากชั่วนี่ง่ายมากเลยมองแวบมันก็ขาดแวบก็ขาดแต่ไอ้ตรงอยากดีเราเป็นคนดีอะเราก็เลยอยากอย่าไปตกใจมันเดี๋ยวไอ้ที่คิดเนี่ยต้องดีหมดนะคะเพราะนั้นมันก็เลยอยากในทางที่ไม่ดีก็ไม่รู้ตัวความจริงพออยากเกิดมันก็ไม่ดีแล้วล่ะไม่รู้ว่าเกิดค่ะในขณะนั้นไม่ได้เกิดคิดแต่ว่ากำลังทำดีไม่คิดอันนี้มันเป็นสภาวะที่เรายังไม่รู้จักแต่ตอนนี้คุณแม่รู้จักแล้วค่ะรู้จักแล้วเห็นไหมอันนี้หลอกไม่ได้ละเดี๋ยวจะเอาตัวอื่นมาหลอกแทนค่ะตัวใดที่สติปัญญาเรารู้ทันแล้วหลอกเราไม่ได้ตัวไหนที่เรายังไม่รู้ทันมันก็หลอกเราอีกแต่แท้ที่จริงปฏิบัติไม่ได้เพื่อเอาอะไรสักอย่างเดียวปฏิบัติจนเห็นความจริงของทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เราแล้วคืนโลกเข้าไปแล้วหมดภาระกันตรงที่เราปล่อยได้งั้นไม่ได้เอาดีอะไรหรอกมีด็อกเตอร์ก้องตอนนั้นอยู่ที่สวนโพมาเล่าให้หลวงพ่อฟังบอกว่าเนี่ยผมไปคุยถวายหลวงพ่อมนตรีนะบอกว่าผมนะครับเจริญสตินะมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเลยครับอยู่กับความรู้สึกตัวทั้งวันเลยบอกแล้วหลวงพ่อว่าไงบอกหลวงพ่อหันมามองหน้าผมแล้วยิ้มพูดมาคำเดียวเด็กๆ แล้วบอกโอ้ผมแล้วงงนะบอกว่าผมพยายามรู้สึกตัวอยู่ทั้งวันท่านบอกเด็กๆก็เลยถามแล้วหลวงพ่อไม่ได้อยู่กับความรู้สึกตัวเหรอไม่ได้อยู่แล้วหลวงพ่ออยู่กับอะไรไม่บอกหรอกงั้นความรู้สึกตัวเนี่ยหรือสติสัมมาสมาธิปัญญาอะไรเนี่ยเป็นเรือที่เอาไว้อาศัยเท่านั้นเองเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเอาเรือลำนี้หรอกนี่คุณแม่รู้ทันมากขึ้นก็ดีแล้วกำไรแล้วกำไรข้อที่อยากเรียนพระอาจารย์ก็คือเป็นสิ่งที่ดีนะคะคือพบคิดเกิดนี่จะเห็นรู้ทันคิดเกิดเห็นรู้ทันจะไม่ต่อนะคะแต่ในบางโอกาสที่อาจจะมีความรู้สึกตัวน้อยหรือไม่มีสติมันต่อไปสักครู่อ้าวนี่กำลังคิดอยู่มันรู้สึกตัวก็เลยอยากมาเรียนพระอาจารย์ว่ามันมีความดีอยู่ตรงนี้มันเริ่มแล้วนะแต่เราก็ไม่ได้ฝึกเพื่อจะไม่คิดนะเห็นไหมเราฝึกเพื่อว่าเวลามันไปคิดเรารู้ทันมันจะได้ไม่คิดสเปสสปะเวลากุศลไปมีธุระจะต้องคิดเราก็คิดได้ถ้าไม่มีธุระเราก็ไม่ปล่อยให้มันคิดอกุศลไปเวลาที่ใจไหลไปคิดก็คือจิตขาดสติแล้วพอรู้ทันจิตก็เกิดสติเราก็จะเห็นเลยจิตจะไปคิดห้ามไม่ได้จิตจะรู้ทันว่าคิดสั่งให้เกิดไม่ได้ทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันหมดเลยทั้งสองข้างเกิดแล้วดับเหมือนกันเสร็จแล้วก็เลยไม่เอาทั้งสองข้างวันนี้พอสมควรแก่เวลาเชิญกลับบ้านได้